ข้อที่2นะผมจะมากล่าวถึงเวกเตอร์เต็มๆเลยเวกเตอร์คุณจะต้องรู้จักอะไรบ้างรู้จักสเกลาร์ก่อนสเกลาร์คืออะไรสเกลาร์ปริมาณสเกลาร์คือมีแต่ขนาดเท่านั้นมีขนาดเท่านั้นเช่นอะไรที่มีขนาดเท่านั้นเช่นไม่มีทิศทางนะเช่นอุณหภูมิความยาวมานี้แล้วดูคำว่าเวกเตอร์เวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์คือมีทั้งขนาดและทิศทางเช่นความเร็วมีความเร็วแรง G งี้มันดันลงงี้แรง G แรงโน้มถ่วงของโลกนี้มันก็จะดันลงมีขนาดและทิศทางเกี่ยวข้องด้วยว่าเท่าไหร่ประมาณนี้แรงเฉยๆก็ใช้ได้แรงก็ได้ความหมายของมันนี่คือว่าสเกลาร์เนี่ยถ้าบวกเนี่ยอย่าง2บวก3ก็คือ2บวก3เลยก็คือ5ใช่แต่เวกเตอร์มันไม่ใช่ดิต้องดู F1 อ่ะโอเคขนาดมันอ่ะ2หน่วยจริงมันจะมีขนาดและทิศทางอ่ะ2หน่วยแต่เนี่ย3หน่วยนี่3หน่วยแต่มันมีทิศทางด้วยเห็นลูกศรนะแต่นี่อันนี้คิดซะว่าเป็นเวกเตอร์ u แล้วกันนะผมบอกว่าเวกเตอร์ u 2หน่วยเวกเตอร์ v 3หน่วยเพราะมันบวกกันคือการเอาหางมาต่อหัวปั๊บ u บวก v เอาหางต่อเลยปั๊บนี่คือเวกเตอร์ u บวก v ด้วยอย่ามองเป็น3มิติด้วยนี่ผมคิดซะว่าเป็นระนาบด้วยนี่คือเวกเตอร์ u บวก v มันไม่ได้5ดิมันอาจจะน้อยกว่าเต็มที่มันได้5จริงอาจจะน้อยกว่าก็ได้เพราะมันมีทิศทางก็มาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือลักษณะของเวกเตอร์ทีนี้ผมให้ดูพวกสัญลักษณ์ว่าเขาเขียนยังไงสมมติคุณมีเวกเตอร์ใช่ไหมปั๊บสองหน่วยอันนี้นะเริ่มต้นคือจุด A สิ้นสุดคือจุด B คุณสามารถเขียนเวกเตอร์ได้ว่าเป็น ABมีลูกศรอยู่ข้างบนเห็นนะลูกศรพุ่งไปนี่คือเวกเตอร์ AB หรือคุณจะนิยามว่าไอ้เวกเตอร์ตัวเนี้ยมันคือเวกเตอร์ U ก็ได้ถ้าผมกำหนดนะมันคือเวกเตอร์ U แต่มีลูกศรข้างบนแค่นั้นเองมันจะมีทิศทางอยู่ขนาดคืออะไรขนาดคุณจะใส่ขนาดของเวกเตอร์จะพูดถึงแค่ความยาวมันเท่าไหร่สัญลักษณ์จะเหมือนใส่แอบโซลูทเลยปั๊บอย่างนี้ปึ๊บนี่คือขนาดเมื่อกี้ผมกำหนดให้มันเท่ากันกี่หน่วยคุณนับจากรูปเลย1 2 2หน่วยนี่คือลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆของมันนะว่าคุณควรเขียนขนาดได้คือเหมือนใส่แอบโซลูทเข้าไปนี่คือความยาวของมันเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปพูดกันถึงในรายละเอียดอีกมันมีมากกว่านี้นี่คือสัญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บอันนี้ไม่จบอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าผมบอกว่าลบ AB หน้าตาเป็นยังไงสมมติลบ AB หน้าตาคุณก็ดูเวกเตอร์ AB นี่แหละแต่แค่สลับทิศทางการพุ่งนี่คือ A ละนี่คือ B สองหน่วยเหมือนกันปั๊บลูกศรแค่ที่มันพุ่งขึ้นข้างบนมันจะพุ่งลงข้างล่างและลบ AB เนี่ยของคุณเนี่ยจะเท่ากับ BA เวกเตอร์ BA ก็ไม่ผิดหรือจะบอกว่าเป็นเวกเตอร์ลบ U มันจะแค่สลับทิศเป็นตรงข้ามแค่นั้นถ้าคุณใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเห็นไหมจบคุณรู้แล้วว่าเออมันมีลูกศรนะหัวติดไปอย่างนี้นะมันต้องเป็นรูปนะเนื่องจากมีทิศทางต่อไปพูดถึงการบวกเวกเตอร์การบวกลบเวกเตอร์ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณกำหนดอะไรมาบ้างกำหนดเวกเตอร์ u อ่ะเมื่อกี้ปุ๊บหน้าตาเป็นสองหน่วย u
เป็นเวกเตอร์ AB เนี่ยแหละเวกเตอร์ V สัก3หน่วยจะเป็นเวกเตอร์ V ถ้าจะบอกว่าจุดเริ่มเป็น C กับ D นี่เป็น B นะ C ลักษณะตัวนี้จะเล่นเวกเตอร์อะไรเป็น AB เวกเตอร์ AB เวกเตอร์ตัวนี้คืออะไรเวกเตอร์ BC ทำไมเป็นจุด B จริงๆคือจุดนี้มันเป็นจุดเดียวกันจุดเริ่มอาจเป็นจุดสิ้นสุดตัวนี้จริงถ้าผมบอกว่า U บวก V มันคืออะไรมันก็แค่เอา U วาดเหมือนเดิมเลยปั๊บบวก V เอาหางของตัวนี้มาต่อหัวแค่นั้นนี่คือ U นี่คือ V เวกเตอร์ U บวก V คือเวกเตอร์นี้ลากจากจุดเริ่มต้นไปที่จุดสิ้นสุดนี่คือเวกเตอร์ U บวก V นะเว้ย U บวก V หางต่อหัวก่อนแล้วถามว่าเวกเตอร์ลับเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าเวกเตอร์ลับมันคือตัวนี้เส้นนี้แค่นั้นหรือความหมายถ้าคุณเห็น AB บวกกับ BC สิ่งที่คุณได้คุณจะได้อะไร AC คุณจะลากจาก A มาหา C เลยก็คือเหมือนกับตัดตัว B ได้แท็กๆต้องชนกันแล้วเว้ยเป็น ACเหมือนกัน A B C คุณลากเวกเตอร์ AC นี่คือเวกเตอร์ AC คือผลลัพธ์ของเรา AB บวกกับ BC ลักษณะการบวกเป็นส่วนการลบเวกเตอร์การลบนิดนึงผมเอาง่ายๆก่อน U กับ V เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าผมบอกว่า U ลบ V ในหน้าตาเป็นไงมันติดอยู่แค่ตรงลบ V นะลบ v แค่สลับทิศของ v ไปอีกฝั่งหนึ่งมันปกติมันพุ่งมาทางขวาเนาะให้มันพุ่งไปทางซ้ายคุณเขียน u ก่อน u ปั๊บปกติ u 2หน่วย v ปกติพุ่งทางขวาคุณให้พุ่งไปทางนี้2เนี่ย3หน่วยนี่คือ v นี่คือลบ v แล้วถามว่าเวกเตอร์ u ลบ v เวกเตอร์ลับคืออะไรจะเริ่มนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดสิ้นสุดนี่คือเวกเตอร์ลับนะผมเขียนให้มันเข้มหน่อยแค่นั้นเองตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์ u ลบ v แค่นั้นนะแค่สลับกัน u บวก v ก็แค่เอา u หางต่อหัวธรรมดาถ้าลบก็แค่สลับมันแค่นั้นแหละนี่คือการลบเวกเตอร์ผมมีจุดสำคัญที่จะเน้นอีกอย่างนึงด้วยว่าในเรื่องมุมของเวกเตอร์มันต้องมีมุมกันนะการบวกลบเวกเตอร์เนี่ยเราจะเอาหางต่อหัวจริงเนี่ยเอาหางตัวนี้มาต่อหัวตัวนี้นี่เหมือนกันหางลบ v มาต่อหัว u เหมือนกันแต่มุมของเวกเตอร์เราต้องเอาหางต่อหางด้วยหลายคนชอบเข้าใจผิดสมมุตินี่ u นี่ v เขาบอกว่าบอกมุมตรงนี้นี่คือเซต้ามุมระหว่างกันไม่ใช่ด้วยนี่คือเข้าใจผิดมากเลยนะมันต้องเอาหางมาต่อหางด้วยอันนี้ uv คุณต้องเอาหาง v ออกมาต่อตรงนี้แล้วกันปั๊บนี่คือมุมมันนะเว้ยนี่คือมุมระหว่าง u กับ v ต้องเอาหางต่อหางนี่คือนิยามมันแล้วเซต้าของมันเนี่ยจะไม่เกิน180องศาตรงนี้ให้ระวังเดี๋ยวผมจะเน้นไปอีกทีนึงนี่คือลักษณะสัญลักษณ์ที่ผมกล่าวมาแบบละเอียดพอสมควรเพื่อเป็นการทบทวนใครที่ว่าคล่องแล้วคุณสามารถข้ามไปได้นะเว้ยลบกระดานแป๊บต่อไปผมจะกล่าวถึงสมบัติการบวกของเวกเตอร์กำหนดให้ u เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w เป็นเวกเตอร์ใดๆบูราณาลักษณะมันจะเหมือนจำนวนจริงแหละที่มีพวกสมบัติปิดอะไรสลับที่เป็นกลุ่มมีอะไรมีเอกลักษณ์ inverse แจกแจงประมาณเดียวกันเลยแต่แจกแจงอันนี้ไม่มีด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนจริงมันเป็นการบวกถ้าแจกแจงมันจะพูดถึงการคูณมาด้วยอ่ะ
่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะค่อยๆดูไป1ข้อ1ของมันก็คือ u บวก v น่ะพอเอา u มาบวก v ปุ๊บมันยังเป็นเวกเตอร์เดียวกับระนาบ u และ v พอบวกกันเสร็จมันก็ยังอยู่ในระนาบนี้มันไม่ได้หลุดระนาบไปนี่คือสมบัติปิดว่ามันอยู่ในระนาบเดิมอยู่ระนาบนี้ v ระนาบนี้ไม่ต้องไปงงมัน2สลับที่ u บวก v มันก็เท่ากับ v เวกเตอร์ v บวก u 3เป็นกลุ่ม u บวก vบวก w มันก็เท่ากับอะไร u บวกแค่สลับกลุ่มจากตัวนี้มาเป็น vw อะไรนี้ v บวกเวกเตอร์ w แค่นี้ c มีเอกลักษณ์ u บวกเวกเตอร์0เวกเตอร์0ต้องเป็นเลขศูนย์แล้วมีหัวด้วยเป็นลูกศรด้วยได้เวกเตอร์ u ธรรมดาหรือจะบอกว่าเวกเตอร์0บวก u ก็ได้นี่คือแบบว่าเวกเตอร์0เป็นเอกลักษณ์การบวกของเวกเตอร์ u แค่นั้นเองใดๆ5 inverse การบวก inverse คืออะไร inverse คือการบวกกันแล้วได้เอกลักษณ์ u บวกอะไรได้เอกลักษณ์อ่ะเอกลักษณ์มัน0ใช่มั้ยก็บวกด้วยลบ -u ไงแค่นั้นแหละเท่ากันลบ -u บวก -u นี่คือเปรียบเท่าว่านี่มันคือ inverse นี่เป็นเอกลักษณ์การบวกของเวกเตอร์ผมเขียนดู6มันจะมีสมบัติการเพิ่มกับการตัดออกซึ่งคล้ายๆกันผมจะบอกเลยว่าเป็นอย่างเช่นถ้า u เท่ากับ v เวกเตอร์ u เท่ากับ v นะแล้วจริงๆผมขอเขียนก็ต่อเมื่อยังได้นะ u เท่ากับ v ก็ต่อเมื่อผมบอกจะบวก w ก็ไป u บวก w เท่ากับ v บวก wถ้าคุณมองจากซ้ายไปขวาใช่มันบวกเพิ่มได้ถ้าคุณมองจากขวาไปซ้ายใช่มันตัดออกได้เหมือนเป็นการแก้สมการธรรมดาของจำนวนจริงนี่แหละตัวที่7ผมเน้นนิดนึงถ้าสมมติบอก u บวก k เนี่ย k เป็นสมาชิกของจำนวนจริงด้วยอันนี้คือไม่มีความหมายเพราะมันคนละฟิลกันเลยคำว่าคนละฟิลคืออะไร u เป็นเวกเตอร์มีขนาดและทิศทาง k เป็นสเกลาร์จะเวกเตอร์บวกกับสเกลาร์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ด้วยมันไม่ได้อะไรเลยด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเวกเตอร์ u บวก3เนี่ยสมมติไม่มีเลยไม่นิยามเลยด้วยเพราะมันคนละฟิลความคิดคนละฟิลกันคณิตศาสตร์มันก็มีของมันอยู่นะฟิลจำนวนจริงนะเว้ยฟิลเวกเตอร์นะมันคนละโลกกันอ่ะมันรวมกันไม่ได้นี่คือสมบัติการบวกของเวกเตอร์จบแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการใช้เกิดขึ้นอันนี้แค่เน้นย้ำอย่างที่หนึ่งนะผมอยากให้ลอกโจทย์ก่อนนะเว้ยก็คือจงหาเวกเตอร์ AB ผมต้องเขียนหัวด้วยเวกเตอร์ AB ปะในรูปเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w เฮ้ให้ดูข้อหนึ่งวาดรูปปั๊บ u เงี้ย v เงี้ยเนี่ย a กับ b หลักการจะหาก็ต้องการหาเวกเตอร์นี้ AB เราก็ต้องไล่ดิอันนี้คือเวกเตอร์ลับด้วยเวกเตอร์ AB ในรูป u กับ vคุณก็ไล่ไปตรงนี้ปั๊บ AB เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้ไล่ไปปุ๊บ u บวก v เนี่ยมันเอาหางต่อหัวเสร็จละจบนี่คือเวกเตอร์ AB ข้อ2ให้วาดรูปไปก่อน u แล้วก็ v w เป็นอย่างนี้ AB คุณอยากได้เวกเตอร์ AB ตรงนี้ดูหัวลูกศรนี่คือจุดเริ่มของ A นี่คือจุดเริ่มส่วนของ Bคุณจะต้องไล่เวกเตอร์จาก a ไล่ไปปั๊บปั๊บปั๊บแอะลูกศรโอเคเลยเวกเตอร์ ab ก็คือเอา u หางต่อหัวปุ๊บ v หางต่อหัวเหมือนกันบวก w เสร็จแล้วข้อ3จะเริ่มละอยากได้เวกเตอร์ ab เหมือนกัน a เริ่มนี่นี่คือ b ดูเวกเตอร์ abเท่ากับเท่าไหร่สังเกตด้วยเวกเตอร์ a ลากลงนี้ปุ๊บโอเคเริ่มต้นนี่ก็เริ่มต้น u ใช่ถูกต้องแต่เวลาคุณจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปหาเนี่ยสังเกตว่า w
มันกำลังสวนทิศอยู่ยกเว้นว่าคุณจะต้องกลับทิศ W ให้มันเป็นอย่างนี้เมื่อการกลับทิศต้องเป็นอะไรลบ W แค่นั้นเองมันสวนทิศทางการที่คุณจะไปเนี่ยจาก A ไป B เนี่ยผ่านได้มาอะไรที่สวนทิศติดลบแม่งให้หมดดูข้อ4เช่นกันข้อ4นะมี A กับ B ด้วยนะ U V W เนี่ยฮะจะลากมาปั๊บนี่คือ AB เป็นไรสวนทิศไหม U U ไม่สวน V สวนทิศละผมจะเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่ทิศ V แม่งมาซ้ายลบ V เพื่อที่ต้องการสลับมาตรงนี้ W ผมลงมาข้างล่างใช่ถูกต้องเป็นไรบวก W เนื่องจากตามทิศถ้าผมคิดในมุมกลับกันสมมติผมไม่รู้จักเลยตรงนี้ผมบอกว่าจะหา BAให้ดูจุดเริ่มสมมติ B A นะสมมติไม่รู้นะผมจะไม่ต้องจับปฏิลบนะดู B ปุ๊บคุณเริ่มตรงนี้ไล่ขึ้นมาปั๊บมันต้องสวนทิศเห็นไหม W มันพุ่งลงแต่กูจะขึ้นก็เป็นลบ W ออกไปทางนี้เป็นไรบวก V ตามปกติลงมาปุ๊บ U มันสวนทิศลบ U สังเกตว่า A B กับ B A เนี่ยมันจะติดลบกันเห็นไหม A B เท่ากับลบ B A นี่ลักษณะของมันแค่คุณสลับทิศจับติดลบหมดปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเดียวกันแล้วแต่คุณคิดผู้นี้คุณจะต้องมีเวกเตอร์ลับก่อนปั๊บอันนี้จุดเริ่มต้นนะแล้วคุณก็พุ่งไปหาจุดสิ้นสุดแต่การพุ่งไปหาเนี่ยถ้าเวกเตอร์ใดสวนทิศให้คุณจับติดลบหลักการมันมีอยู่แค่นี้เรื่องการบวกลบเวกเตอร์จบแล้ว